วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเครื่องดื่มนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมากันกับอะไรวะวิตหมอวิตามินวอเตอร์นั่นเองนะครับตัวเนี้ยเป็นของบริษัทอิชิตันเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตัวนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่รสชาติแรกกันเลยดีกว่านะครับไอตัวนี้มันก็คืออัมเบอร์รี่รวมกลิ่นพีชญี่ปุ่นเหรอ เป็นยังไงวะเรามาลองชิมกันดีกว่าโอเคไอตัวนี้มันคล้ายไอลิปตันกลิ่นรสพีชที่ผมรีวิวไปรอบที่แล้วอ่ะคล้ายๆเลยอ่ะแต่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนี่ยดิ nope. เราต้องลองมาชิมดูนะโอ้โหส่วนประกอบเพียบไปหมดเลยแต่ผมคงไม่อ่านนะมันไม่ใช่สไตล์ผมอยู่แล้วผมเป็นพวกแบบซื้อมารสชาติเป็นยังไงบอกแค่นั้นแหละครับแล้วถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อมาลองทานแค่นั้นนะครับสไตล์ผมนั่นแหละมันเหมือนไอ้ตัวลิปตันที่ว่าเลยอ่ะเหมือนเดียเลย wow. มันเป็นแบบไม่ลงเกี่ยวมันจะเป็นแบบอย่างว่าแหละวิตามินวอเตอร์เนาะพูดถึงเขาก็จะใส่แค่กลิ่นมาน่ะเราจะไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องหวานต้องเค็มอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไอตัวนี้จะออกเป็นพีชเลย อร่อยแบบว่าเบาๆดีอ่ะเรามาดูรสชาติที่สองนี้ดีกว่าครับโอเคไอตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยสมุนไพรรวมกลิ่นเลมอนเนดเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหยเหลืองมาเลยไม่รู้ว่ามันเหลืองเพราะว่าเหลืองเพราะตัวมันเองนะผมนึกว่าเหลืองเพราะว่าฉลากตอนแรกไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเลมอนแบบจางๆอะบางๆเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าโอเคอยู่ฮะแต่ตัวเนี้ยจะมีความคล้ายไออะไรนะเคยกินก่อนหน้านี้มันของแบรนด์อะไรลืมไปแล้วจำไม่เคยได้เลยสกายนี่จะว่ามันคล้ายไอบูก็ไม่คล้ายบูเท่าไหร่วิตอเดย์น่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงกับไอวิตามินวอเตอร์ของวิตอเดย์อ่ะมันก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับวิตามินวอเตอร์ของใครอื่นเขานั่นแหละฮะแต่ว่าส่วนที่จะแตกต่างก็คือว่าใครจะใส่กลิ่นอะไรมาเท่านั้นเองครับรสชาติไม่หนีกันเท่าไหร่ครับส่วนคุณประโยชน์ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบตัวไหนนะฮะก็ไปหาซื้อมาลองทานกันได้นะครับหรือว่าชอบไอตัววิตมอร์อะไรนี่ที่ผมรีวิวนี่ก็เซเว่นก็มีขายนะครับและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปจากเพลงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย